สวัสดีเพื่อนคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช n e l ของ c e l o Number และเกมคงใครซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมตะลุยกิ่นพิศวงนะครับซึ่งในเคสของกิจนี้เนี่ย EP นี้ก็จะเป็น EP ที่ห่งเลยนะตรงส่วนของกิจในพาร์ทวันนี้เราจะต้องมาทำการคุยกับอาลานผ่านข้อความก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะขึ้นเควสมาให้เรา ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับแจ้งเตือนเพื่อนก่อนว่าถ้าใครอยากเล่นเองแล้วกลัวสปอยเนี่ยให้ปิดคลิปไปก่อนหรือรอดูช่วงหลังนะเดี๋ยวผมจะทําการทำไทม์สแตมไว้ให้สําหรับคนที่ติดไม่ผ่านนะครับเออด็อเตอรเออช็ดสะสะอาดเลยนะ <c oughs> โอเคโอเคอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมกันลองคุยดูนะ อ่ะเราถามเขาว่าฉันมาแล้วมีเรื่องอะไรหรอเยี่ยมเลยพอเห็นเทรเซอร์อยู่ที่สถานีฉันก็สบายใจแล้วต้องขอโทษด้วยนะในฐานะหัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัยที่จริงควรเป็นความรับผิดชอบของฉันแต่ฉันกลับต้องรบกวนเธอซะอย่างนั้นเราบอกว่าอย่าโทษตัวเองเลยอ่ะขาบนไปนะครับอาชื่อเรียกแบบนี้ เป็นชื่อที่คนในแผนกล้อฉันนะเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็อย่าเรียกเลยดีกว่าโอเคช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะ่ะอัจฉริยะสามคนรวมตัวกันที่สถานีโอกาสส่วนคุณแอสตาก็ยุ่งอยู่กับการต้อนรับพวกเขาแต่นักวิจัยบางคนกับพบมอนเตอร์ตัวเล็กๆหลายตัววิ่งไปมาอยู่ในสถานีพวกมันหน้าตาน่ารัก และดูคลายเปปป้แต่มีเปลือกที่เป็นรูปขนมติดอยู่บนตัวทั่วร่างมีกลิ่นหอมดูท่าทางไม่เป็นอันตรายอะไรเอ๊ะนี่มันพวกน้องขนมนี่คุณแอสตาได้ส่งนักวิจัยแผนกนิเวศวิทยาไปสังเกตพฤติกรรมของพวกมันแล้วแต่กลับพบว,ว่าเจ้ามอนสเตอร์น้อยน่ารักพวกนี้ไม่ได้จัดการง่ายอย่างที่คิด เราถามนะครับว่าพวกมันมีพลังซุกซ่อนอยู่งั้นหรอไปเออหมายถึงร่างกายพวกมันหรอเอาจริงๆพวกมันก็ไม่เคยปกปิดหรือซ่อนอะไรนะไม่น่ามีพลังอะไรซ่อนอยู่หรอกพวกนักวิจัยพบว่าพวกมันมีต่อมบางอย่างบนใบหน้าและอุ้งเท้าซึ่งจะปล่อยสัญญาณกลิ่นของตัวเองออกมาอ,อ๋อไอกลิ่นพิสวงอะไรน,นั่นแหะก็คือเกี่ยวกับกลิ่นของพวกน้องๆสินะ และสารเคมีที่ปล่อยออกมาจากต่อมนั้นอาจไปกระตุ้นสมองหลังจากรวมตัวกับเซลล์รับกลิ่นในโพรงจมูกสรุปคือรับกลิ่นแล้วเป็นไงอ่ะพูดง,ง่ายๆก็คือกลิ่นอาหารที่พวกมันปล่อยออกมาอาจส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์ได้อย่างเช่นมีนักวิจัยบางคนเคยใกล้ชิดกับพวกมันแต่หลังจากที่เขา ได้กลิ่นถูกกวนและกลับไปยังห้องนอนแคปซูลแล้วก็รู้สึกปวดหัวใจอย่างบอกไม่ถูกส่วนนักวิจัยที่ได้กลิ่นชีสกับรู้สึกตื่นเต้นคึกคักเป็นอย่างมากนี่มันอะไรเนี่ยแลวเราอ่ะที่ไปขุกกับพวกเขาอ่ะดังนั้นพวกนักวิจัยจึงทำการทดสอบพิเศษกับต่อมของมอนสเตอร์น้อยเพื่อคำนวณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด เราถามนะครับว่าแล้วจะให้เราช่วยยังไงนะี่ยง่ายมากฉันอยากให้เธอมาเข้าร่วมการทดสอบพิเศษนะถ้าพูด,ดง่ายๆเลยก็คือการทดสอบนี้จะอัปโหลดและซิงค์ความคิดของเราเข้าคราวร่วมกันเอาขึ้นคราวซะด้วยนักวิจัยพยายามรวบรวมกิจที่พวกมอนเตอร์น้อยหลั่งออกมาให้ได้มากที่สุดแล้ว พวกเขาควบคุมโมเลกุลของกลิ่นแบบเฉพาะบนคราวเพื่อจำลองกลิ่นเหล่านี้ออกมาทีละกลิ่นเมื่อเปิดใช้งานปักอินของกลิ่นต่างๆการรับรู้ของผู้คข้ารดสอบจะเปลี่ยนไปจากนั้นพื้นที่หน่วยความจำของสมองก็จะผูกเปิดใช้งานและได้เห็นภาพลวงตาที่น่าตื่นเต้นแบบต่างๆอ,อ๋อก็คือการต่อสู้เสมือนใช่ไหมประมาณนั้นปะ เออที่จริงแล้วหลักๆก,ก็ทําเพื่อจําลองการต่อสู้น่ะคนในแผนกซ่มมอมลุงบอกว่าเมื่ออิงจากสมรรถนะของเครื่องจักรจะสามารถรองรับได้เฉพาะเนื้อหาที่มีขนาดประมาณนี้เท่านั้นน่าเสียดายที่ประสบการณ์ของฉันมีจํากัดและทุกคนต่างก็ไม่พอใจกับผลการทดสอบคนในแผนกซ่อมลุงบอกว่าถ้ายังไม่มีควันปวยพุ่งออกมาจากเครื่อง แสดงว่ายังทดสอบไม่ถึงเกณฑ์ความเสี่ยงเอ๊ะแล้วมันแล้วมันต้องไม่ทำให้แบบควันพุ่งด้วยเหรอฉันเลยคิดว่าเทรเบเซอร์เป็นผู้มาเยือนนิลนามที่พบเห็นอะไรมามากมายและมีทักษะมากมายถ้าให้เธอมาลองดูบางทีอาจจะถึงขีดจำกัดที่พวกเขาต้องการก็ได้นะเราเราถามนะครับคือถ้ามันมีควันพุ่งออกมาแล้วสมองเราจะไม่เป็นไรเหรอ เธอกลัวว่าจะบาดเจ็บหรอไม่ต้องห่วงเป็นแค่การเชื่อมต่อระยะไกลเท่านั้นไม่ได้สัมผัสโดยตรงหรอกนะออกก็คือเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นึงว่างันเถอะไม่ต้องห่วงการทดสอบถูกโหลดลงบนหุ่นจิว๋วและทุกสิ่งที่เธอเห็นจะเป็นภาพลงตาจากการจำลองที่มนุษย์ประดิษฐ์เท่านั้นถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันใ,นใดๆทาวบอทจะปิดเครื่องและบังคับออกทันที ไม่ทําให้เกิดปัญหาใดๆกับร่างกายของเธอแน่นอนคุณยนต์นั่นอยู่ในห้องพยาบาลเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเองเดี๋ยวเธอถามเรื่องการทดสอบกับบันได้เลยนะถ้างั้นก็ฝากเรื่องการทดสอบพิเศษด้วยนะเทลเบเซอร์แล้วพี่แกจะส่งเราไปอ๋อห้องพยาบาลนะครับนี่คืออีกที่หนึ่งเลยนะนี่ไงตะเกียเราไปอยู่ที่ ทับไพโซนตรงนี้แล้วเราโดนส่งมาเบดโซนไหนอะเอาทางนี้เหรอไอกิ่นสรุปก็คือไปกิ่นอาหารใช่ไหมเนี่ยกำลังระบุตัวตนกำลังยืนยันยืนยันเสร็จแล้วตรวจสอบสถานะห้องนอนแคปซูลเสร็จแล้วเชื่อมต่อค่าวสำเร็จผู้ทดสอบรับเชิญพิเศษที่เคารพ ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทดสอบพิเศษด้านการรับรู้และภาพลวงตาต่อกลิ่นของสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักโปรดทราบข้อมูลของการทดสอบจะทำขึ้นโดยแผนกนิกนเวศวิทยาแต่เพียงผู้เดียวห้ามเผยแพร่สู่ภายนอกโดยเด็ดขาดเชื่อมต่อห้องนอนแคปซูลแล้วหากต้องการเริ่มทดสอบโปรดเข้าไปนอนหงายในห้องนอนแคปซูลด้านข้าง และทำจิตใจให้สงบเราคุยซ้ำได้ปะลองดิอ๋อนี่ได้หรอกซ้ำงั้นเราไปเลยตะลุยกิ่นพิสวงชื่อมันตุตมมากเลยอะหลังจากเสร็จสิ้นการท้าทายภาพลุงตาจะได้รับคะแนนของแต่ละด่านและการประเมินระดับที่สอดคล้องกันซึ่งระดับอ s จะเป็นระดับสูงสุดอุอนเดียเนี่ยอุ้ยแดงเลย เป็นแบบวันต่อวันนะครับอ่ะมาตรงนี้ผมลองไปซักพักใหญ่ๆแล้วนะครับซึ่งเคสของตัววันดี้เนี่ยมันปลดแค่โหมดธรรมดานะอีกโหมดหนึ่งเนี่ยยังไม่ปลดนะอย่างที่เห็นต้องไปผ่านมอนเตอร์นะครับบอสท,ทุกตัวก่อนมันถึงจะปลดซึ่งในเคสพาร์ทอันนี้เนี่ยบอสท,ที่เราเจอในวันนี้จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าฝ un ันอันเป็นนิลันเจอกับอีบอนเดียโดยที่พาร์ของตัวฟีเนี่ย เขาจะให้เรามาเป็นเซเลกกับซิววูฟนะครับแน่นอนในเคสอันนี้ผมก็จัด DPS กับตรงส่วนของซัพพอร์ตให้ตรงหัวมอนเนาะก็จะเล่นเป็นลิงแล้วก็เปล่าเปล่าเนี่ยเข้าไปช่วยลบตรงส่วนของดีบัฟนะครับถ้ามีอันไหนลบได้กับช่วยเบรกเนาะเพราะบังเอิญว่าบอสเนี่ยครับมีการแพ้เป็นน้าแข็งส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ตรงส่วนของบัฟเนี่ยอันนี้มันมี4อันแต่ผมก็เลือกเป็นอันที่สนะกินกระเทียมอันนี้ สำหรับที่เพิ่มดาเมจฝั่งของตัวเซเล่นะครับเพราะว่าเป็นเพิ่มดาเมจจินตภาพแล้วก็ควันตั้มส่วนอีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้เป็นกลิ่นชีสพอลองกลิ่นพิกดองแล้วนะครับคือดาเมจเซเล่งวนเนี้ยเขาบิวมาเล่นเป็นอันติเมตนะก็ลเลยปรับเป็นอันนี้ช่วยเรื่องของการที่กาจัดศัตรูแล้วเสร็จปุ๊บจะได้รับพลังงานมาถ้าสมมติเ,เพื่อนๆเนี่ยมีที s เสเป็นธาตุอื่น,นะครับเป็นตัวของตัวเองเนาะเป็นไฟน้ําแข็งก็ปรับข้างบนได้นะแล้วแต่ ทีนี้อ e ีบอนเดียเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปกันนะครับผมมีเรื่องที่ต้องคุยก่อน2เรื่องหนึ่งก็คือปกติเนี่ยพออ e ีบอนเดียสู้ใช่ไหมมันจะมีการเล็กซ์ัมมอนออกมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยวลามันเรียกอะครับมันจะทําอยู่2อ,อย่าง1ก็คือได้รับบัฟทําให้สกิลของเขาที่ชื่อรีเทลเลชั่นสักอย่างเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะ2ก็คือกรณีนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยแล้วสร้างไอตัวอาเบอร์โซอาเบอร์สีกิ่งอะไรของเขาอะ่ะเสร็จปุ๊บ มันจะมีการโปรเทคตรงส่วนของเกาะข่าขาวอยู่ซึ่งวิธีการแก้ของเราก็คือทําการซัดตรงส่วนของตัวกิ่งเนี่ยให้แตกไปหนึ่งอันนะครับอันไหนก็ได้อีบอนดีถึงจะปลดข่าขาวมาให้ตีนะก็คือข่าเกาะนั่นแหละส่วนอีกอันหนึ่งนะครับอีบอนดีกรณีว่าหากถูกเบรกเมื่อไหร่เสร็จปุ๊บเขาจะทําให้ตรงส่วนของกิ่งเนี่ยมันหายไปเลยบวกกับฟื้นฟูค่าตรงส่วนของอัลติเมตของเรานะครับแล้วก็รวมถึงแต้มสกิลเนี่ยให้มันกลับมาเต็มทั้งหมดด้วยโอเคไหม เดี๋ยวเราไปเริ่มการท้าทายกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูข้างขวาบนดีๆนะเคสของตรงนี้คือค่าแอคชั่นที่เหลืออยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมติเหลือเท่าไหร่ก็จะตีเป็นคะแนนโดยมันจะลดลงต่อเมื่อเราหรือฝั่งมอนเตอร์คู่ต่อสู้เนี่ยมันทําการแอคชั่นนะครับดังนั้นก็คือพูด,ดง่ายๆต้องพยายามรีบฆ่าเขาทิ้งนั่นแหละเห็นไหอ่ะเดี๋ยวผมเล่นสกิลของสองคนนี้ก่อน ก okay. ดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็หดตัวอีมบอนเดียยาวๆเลยนะต้องอออินยัดใส่ตรงนี้ต้องลุ้นๆหน่อยนะครับคือใช้เป็นลิง์เนี่ยเขามีความสามารถในการล้างดีบัฟหมู่จากอติเมทแต่ปัญหาก็คือเวาลาฮิวอะ่ะก็จะมีประเด็นนะเพราะว่าตัวเขาเองอะครับเป็นฮิวแบบเป็นฮิวเบาไม่ได้แรงมากถ้าไม่ได้บิวมาดีๆนะสะเกลมันจะดูน้อยๆครับ okay. เดี๋ยวผมสเต็ปเดิม่านี้ก่อน พอแตกเสร็จปุ๊บอจากนั้นใช้ฟุกธวิเศษของเซเล่น,นะครับถ้ามอนได้แล้วเราก็หันมาซัดตรงส่วนของอีบอนเดียภาพลงตาแบบนี้ัจากนั้นตามอันติเมทไปเลยนะต้องรีบทํายังไงก็ได้ให้เขาโดนเบรกไปนะครับชีวิตเราถึงจะง่ายขึ้นไม่งั้นก็จะเหนื่อยโอเคน่าจะไม่พออ่าสุดที่ลิงและโดนพอดีกันได้โป๊ไปเลยอ่ะได้บับแล้วนะครับเราก็จะเต็มเนาะ ตอนนี้มีอะไรกอบโปยไว้ก่อนยัดยับอีวอนเดียมี2องเฟสนะครับแต่เท่าที่ผมลองเนี่ยถ้าทำเล่นดีๆนะๆก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเปาะอ,อยู่แต่เราก็ต้องรีบเล่นด้วยนะอย่าลืมนะครับเงื่อนไขเนี่ยคือเล่นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่งั้นค่าตรงส่วนของอันเนี้ยมันจะลดไปเรื่อย อ่ะตอนนี้ห้าแล้วน่าจะพอดีเท่าที่ดูเดี๋ยวผมเก็บตรงส่วนของพลังงานไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องเล่นแบบฉากต่อไปนะทีหนึ่งมาแหละวนสเตปเดิมนะครับเราก็เล็งไปสักกิ่งนะเป็นไปได้ถ้าดาเมจไม่ขาดแบบทีเดียวแตกเลยอย่าไปเล็งกิ่งโตงกลับนะเตือนไว้ก่อนเลยไม่งั้นเราก็จะงานเข้าหน่อยๆน,นะครับ เดี๋ยวเราลงหัวอีบนเดียก่อนแล้วก็ตรงนี้เปล่าสกิหนึงทีน่าจะได้นะครับอัติเมทไปเลยตรงนี้ช็อตนี้คือยอมโดนนะนิดหน่อยแล้วก็ลุ้นเอาถ้ามันไม่ลงหัวเปล่าเป็นใช้ได้นะครับเห็นน้องลิงก์ไปคิวให้หน่อยแล้วก็เซเล่นะฮะโอ้ เอกสตาร์เทิร์นนี่ฮิวเลยนะจะล้างดีบัฟด้วยน่าจะมีซ้อนกันอยู่หลายอันอยู่แข่งนิดนึงม,มาเราซัดตรงนี้น่าจะพอดีนะครับ เลเลที่เขาให้มาเนี่ยเดเมจใช้ได้อยู่นะในเรื่องของการปิดมอนอะไรพวกนี้ครับอ่ะเราก็งานใส่ซะนี้เคาะมอนหายแล้วเราก็วนสเต็ปเดิมเนี่ยครับเ ปะน่าจะพอดีพอดีนะจริงๆถ้าเพื่อนๆเนี่ยครับไม่ได้มีเปากับลิงก็เอาคนอื่นมาก็ได้นะจะเป็นไปได้เนี่ยพยายามหาคนที่มันเบรกบอสได้แล้วกันมีาสามธาตุเนี่ยครับโอเคไหมอ่ะอีกนิด,น,น,ดนึงแล้วก็ซิวเวอร์วูพาะโอ้เรียบร้อย เกินแล้วนะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ 3, สามพันห้าร้อยเศษนะครับประมาณนี้แล้วก็ค่าแอคชั่นที่เหลืออยู่เนาะตะกี้มันโดนเอามาบวกนะเป็นตรงส่วนของแต้มไปค่าทั้งหมดได้อยู่สองพันแล้วก็ค่าแอคชั่นเนี่ยถ้าเหลือก็มาบวกอีกตามจำนวนที่เหลือเลยโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของรางวัลว,วันนี้เราจะได้อยู่ที่100เจมนะซึ่งเคสนเนี่ยผมเช็คดูแล้วนะครับพาร์ทพวกนี้ที่เหลืออยู่ เขาจะให้เรารวมๆอยู่ที่วันละหนึ่งร้อยเป็นห้าร้อยเจมนะครับสําหรับนี้อ่ะห้าร้อยเจสิเออไม่ใช่กินชินส่วนที่เหลือเนี่ยครับพวกอันนี้เนี่ยหมดโหดหินจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เนาะซึ่งจะไปปลดวันสุดท้ายนะครับไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหลักๆพวกของรางวัลธรรมดาเนี่ยเขาเน้นให้เราไปผ่านแค่หมดธรรมดาให้ครบหนึ่งพันแต้มนะครับโหดหินนี่ได้แค่ตังโอเคไหมสำนักในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั s สคว b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next g a m e my friend เจอกันนะครับ